สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาสลำเพลินออฟฟิเชียลครับประหยัดพี่น้องครับเป็นทั้งแอดมินของช่องน้องเบียร์แล้วก็ถ่ายของช่องตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านน้องแคนดอนซุกครับเป็นงานบุญมหากฐินตอนนี้ก็บรรยากาศเวลา10:00เก้าโมงกว่าครับเก้าโมงครึ่งกองกิ่งนะคะคือการที่แบบไหนนะคะซึ่งวันนี้คุณตาคุณยายหรือว่าอาจจะเป็นคุณทวดนะคะของหลายๆท่านของลูกๆหลานๆหลายๆท่านนะคะจะได้มาทำการแสดงโชว์นะคะประเพณีการเสกกลองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งนะคะที่ตำบลสาวแหลมของเราได้สืบทอดกันมาเพียงนานเบื้องเบื้องลงท่านตามัธยาศัยนั่งกินน้ำดื่มคืออยู่ใต้ร่มมะม่วงมีอยู่สองถังสะดวกยิบเลยลื่นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะจะเป็นการจัดประเพณีบุญเสียงกลองแล้วก็ยังมีประเพณีการทอดกฐินนะคะที่วัดหนองแคนบ้านเรานะคะซึ่งก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะคณะชุมชนตำบลสาวแหแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะคะผู้ใจบุญนะคะได้มาทำโรงทานนะคะในหลายภาคส่วนเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็เห็นพี่น้องหลายๆคนนะคะได้ไปรับบริการนะคะโรงทานนะคะกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้มาชมการแสดงซึ่งวันนี้นอกจากจะมีการแข่งขันกลองกิ่งแล้วก็ยังมีการแข่งขันกลองยาวด้วยนะคะซึ่งวันนี้คณะกลองยาวที่จะได้มาร่วมแข่งขันประกอบไปด้วย3คณะด้วยกันนะคะคณะที่1นะคะเป็นกลองยาวจากบ้านตับแคนของเราค่ะและคณะที่2เป็นคณะกลองยาวบ้านโคกสว่างคณะที่3คณะกลองยาวจากอำเภอพนมไทยนะคะหมู่ที่17นะคะค่ะในช่วงที่ก่อนเราจะเข้าสู่พิธีการดิฉันขออนุญาตกล่าวกำหนดการให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันดังนี้นะคะในช่วงเช้านะคะเราได้มีการลงทะเบียนกลองกิ่งกลองยาวเรียบร้อยแล้วนะคะคณะใดหรือว่าท่านใดที่จะมาร่วมแข่งขันนะคะก็อย่าลืมมาลงทะเบียนนะคะที่โต๊ะอำนวยการโต๊ะประชาสัมพันธ์ของเราด้านหน้านะคะชุม
ชนบ้านหนองแคนของเรามีการสืบทอดมาตลอดค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆของเราด้วยนะคะดีใจกับลูกๆหลานๆของเรานะคะได้กลับมาช่วยสืบสานประเพณีบ้านเรานะคะไม่ทิ้งถิ่นเดิมนะคะที่เราเคยเติบโตมาขอชื่อน้องถือป้ายหน่อยชื่ออะไรเอ่ยสำหรับคนสวยนะคะหน้าใสนะคะน้องนางสาวฟ้าใสบุญชมนะคะเป็นผู้ถือป้ายนะคะคณะกลองยาวนะคะบ้านหนองแคนเจริญสุขค่ะช่วงนี้เชิญคณะกองกิ่งนะคะแล้วก็คณะกองยาวได้มาตั้งแถวหน้าบริเวณกลำพิธีนะคะเพื่อที่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดในช่วงลำดับต่อไปค่ะนี่นะครับพี่น้องครับเป็นการเชิญคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณตานะคะบางท่านก็เป็นคุณทวดแล้วนะคะเรียนเชิญนะคะด้านหน้าบริเวณเพื่อนว่ายังก็เป็นการแข่งขันนะครับจะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันทุกท่านเลยนะคะมาหาเขากินบัดนี้พี่น้องหลังจากที่โน่อันนี้แล้วจักหน่อยสิไปพักผ่อนอันนี้ก็จะมาหาข้าวกินแล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซุ่มนี้ครับฝากกดไลค์กดตามกด Subscribe ช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับพอมื้อนี้ก็มาฮอดหน้างานแล้วนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับบรรยากาศบ่ละบ่ได้กินหรอกพี่น้องเพิ่นเบิดก่อนว่าเป็นหยังครับฝากกดไลค์กดตามกด Subscribe ครับพี่น้องครับช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับอันนี้เป็นการแข่งขันนะครับของน้องๆ นะครับไม่ให้พี่น้องได้เมืองน้ำกันครับลมเย็นเย็นพี่น้องบรรยากาศดีวันนี้ไม่ร้อนนะอากาศดีมากฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ